ส้มเช้งปลื้มคนชมหน้าเด็กถูกโฉลกหมอเกาหลีเปิดราคาหน้านี้ 1.3 ล้านส้มเช้งปลื้มวันที่26มิถุนายนที่ช่อง3น้องแขมนักแสดงตลกชื่อดังส้มเช้งสามช่าให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครมือปราบมหาอุดหลังลงทุนทุ่มเงินล้านอัพหน้าสวยลดวัยสมใจคนชมไม่หยุดลั่นถูกโฉลกหมอเกาหลีเบ้าหน้านี้ราคาบอกเบาะ 1.3 ล้านบาทเรียกว่าเป็นดาราหน้าใหม่ตลอดเวลาบ้านเราอากาศแปรเปลี่ยนร้อนมากร้อนน้อยหน้าเราเป็นแบบนี้พอไปเกาหลีปุ๊บกระทบความเย็นมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะแปรรูปหน้าเหมือนดินน้ำมันหัวเราะแล้วที่ทำเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ได้ติดสัญญกรรมแต่เราติดใจอ่ะหัวเราะเราจะสู้แรงโน้มถ่วงได้ยังไงเราก็ต้องเอามีดหมอมาช่วยไม่ปฏิเสธใช่ไหมเวลาคนถามว่าไปทำมายอมรับเราว่ามันโกหกไม่ได้ไม่สตอดีกว่าเนอะจริงๆถ้าพูดกันแบบบ้านๆนะเงินกูหน้ากูทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตกูตื่นมาก็อยากมองหน้าสวยๆมันเป็นกำลังใจให้ตัวเราให้รางวัลกับตัวเองยังมีคนแซะอยู่ไหมไม่มีมีส่วนมากเจอคนชมดูแล้วสดชื่นถ้าในวัยเดียวกันอาจจะมีอารมณ์แบบมึงอย่ามาใกล้กูมึงจะเด้งจะใสไปไหนอารมณ์แบบนี้ตอนนี้พอใจหรือยังมีระยะเวลาของมันไหมจริงๆระยะเวลาของมันก็มีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ที่เราไปทำที่เกาหลีคือถ้าพูดแบบไม่โลกสวยนะเราอาจจะทำสัญญกรรมที่ประเทศไทยแล้วไม่ถูกโฉลกทำสิบอย่างต้องใช้คำว่าพลาดทั้ง10อย่างอันนี้คือเรื่องจริงแค่นมเนี่ยแก้4รอบการทำสัญญกรรมนอกจากมีเงินแล้วต้องมีโชคด้วยถูกอันนี้สำคัญเดินเข้ามา2คนหมอเดียวกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่อีกคนออกมาแล้วไม่สวยแต่อีกคนเหมือนนางฟ้าเดินได้ทำมาล่าสุดคนชมว่าหน้าเด็กลงปลื้มขนาดไหนเราก็เหมือนเสาะหาจนเจอถ้าย้อนไปคือเวิร์กพอยต์ทำรายการก็มีโอกาสไปกับผู้บริหารเลยได้โรงพยาบาลนี้มาพอเราไปบ่อยๆก็หาหลายๆโรงพยาบาลจะรู้ว่าหมอคนนี้โรงพยาบาลนี้เก่งอะไรชอบจมูกทรงนี้แต่ไปหาหมอที่ทำอีกทรงคุณไม่มีทางได้ฉะนั้นเราจะบอกลูกค้าว่าถ้าต้องการแบบนี้ต้องไปโรงพยาบาลนี้และหมอคนนี้เท่านั้นเดี๋ยวจองคิวให้ส้มเช้งปลื้มตัวเราจบหรือยังกับการทำสัญญกรรมเราจบแล้วค่ะตอนนี้ถ้าหมอจบหัวเราะที่เขาบอกว่าทำแล้วหยุดไม่ได้คือไม่จริงทำก็เสียตังค์เสียเวลาด้วยตอนนี้ในวัยนี้อาจจะเป็นฉีดผิวเลเซอร์แต่ถ้าสัญญกรรมมันไม่มีตรงไหนให้ทำแล้วจุดที่แพงที่สุดที่เคยทำคือส่วนไหนบนหน้าเรานี่รวมกันเบ็ดเสร็จเลยอยู่ที่1,300,000 บาทหนึ่งหน้า 300,000 จมูก 280,000 ฉีดไขมันแสนกว่าหลายอย่างแต่ที่เกาหลีหมดเลยหน้านี้เกาหลีให้มาเวลาลูกค้าดีละมาเราจะถามเลยว่าต้องการเป็นธิดาชาวบ้านไหมจะอยู่ที่ 500,000 แต่ถ้ามิสแกรนด์ก็ 800,000 ครึ่งถ้าเป็นยูนิเวอร์สก็ล้านอัพค่ะอาจจะ 2-3 ล้านแล้วแต่ส้มเช้งปลื้มภูมิใจกับคำชมที่ได้มาไหม1เราส่องกระจกภูมิใจกับตัวเอง2คนในครอบครัวบอกว่าดูเด็กมากสดชื่นมากหน้าเด็กแล้วมาเด็กมาจีบไหมไม่อักค่ะไม่ปฏิเสธหัวเราะไม่หรอกไม่ชอบเดี๋ยวนี้เข้าวัดอย่างเดียวสโลแกนเราคือกลางคืนกินเหล้าตอนเช้าเข้าวัดค่ะ เสียชัดสายเปสละโสดเปิดใจเจอเจ้าสาวผ่านเฟซบุ๊กคุย2เดือนรู้เลยคือคนที่ใช่เสียชัดสายเปสละโสดจัดงานอย่างเรียบง่ายเปิดใจเจอเจ้าสาวผ่านเฟซบุ๊กคุย2เดือนรู้เลยคือคนที่ใช่ขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้บอกวันที่26มิถุนายน
2566ที่บริเวณบ้านเลขที่441/2ตำบลหัวเดียดอำเภอเมืองจังหวัดตากชาวบ้านกว่า100คนเข้าร่วมงานมงคลสมรสระหว่างนายธนสิทธิ์สุขเกตหรือเสียชัดสายเปนักรักคนดังเมืองกำแพงเพชรกับนางสาวทัศนีโฉมงามหรือน้องออมอายุ32ปีซึ่งการแต่งงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายโดยเสียชัดได้นำเอาเงินเป็นค่าสินสอดจำนวน 59,999 บาทเข้ามาทำพิธีในช่วงเช้าซึ่งทางญาติฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้ทำพิธีผูกข้อมือมีหมอทำขวัญชื่อดังของเมืองกำแพงเพชรปลัดเทวันมากล่าวทำพิธีสู่ขวัญให้กับคู่บ่าวสาวหลังเสร็จพิธีก็มีการร้องรำทำเพลงของชาวบ้านและญาติญาติรวมถึงเพื่อนในละแวกดังกล่าวที่มาแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวหลังเสร็จสิ้นพิธีสมรสเสียชัดกล่าวทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่าต้องขอโทษแฟนคลับที่ไม่ได้บอกเรื่องการเข้าพิธีแต่งงานในครั้งนี้เนื่องจากตนยุ่งเรื่องงานหลายอย่างอีกทั้งน้องออมก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เป็นข่าวแต่วันนี้ได้ยินยอมให้เปิดเผยในเรื่องการตัดสินใจแต่งงานครั้งนี้แล้วตนกับน้องออมได้สนิทสนมและรู้จักกันทางเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ผ่านมามีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์แทบทุกวันมากว่า2เดือนแล้วยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ตนเลือกแล้วและบอกตรงๆว่าคนนี้ใช่เลยโดยหลังจากนี้ตนกับน้องออมจะมาช่วยกันทำธุรกิจเกี่ยวกับหน่อกล้วยในพื้นที่กำแพงเพชรต่อไปณเดชน์เล่าโมเมนต์วินาทีขอญาญ่าแต่งงานคืบหน้าฤกษ์วิวาห์เล่าตอนไปหาพ่อตาว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงณเดชน์คูกิมิยะเปิดใจครั้งแรกหลังขอแฟนสาวญาญ่าอุรัสยาแต่งงานที่ประเทศอิตาลีโดยในวันนี้26มิถุนายน66ณเดชน์ที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ Indiana Jones and the Dial of Destiny Indiana Jones กับกงล้อแห่งโชคชะตาณชั้น5 พารากอนซีนีเพล็กได้ให้สัมภาษณ์โมเมนต์สุดตื่นเต้นประหม่ากับช่วงเวลาสำคัญซึ่งยอมรับว่าชีวิตจริงไม่เหมือนกับในละครพร้อมเผยถึงความคืบหน้าเตรียมหาฤกษ์วิวาห์ทั้งมีโอกาสได้พูดคุยเปิดอกกับพ่อตาที่ฝากฝังลูกสาวสอนเรื่องการใช้ชีวิตคู่เตรียมตัวเข้ามาเป็นลูกเขยหยอดหวานความรัก12ปีสุขงอมถึงเวลาเหมาะสมเหมือนเราสองคนถูกสร้างมาเพื่อกันและกันว่าที่เจ้าบ่าวรู้สึกอย่างไรบ้างวูโล่งเลยหญิงเตรียมการนานพอสมควรเตรียมทุกอย่างทั้งสถานที่ทั้งกับบริษัททัวร์ที่เราให้เขาเป็นคนจัดการวางแผนการท่องเที่ยวให้แล้วที่สำคัญก็คือเพื่อนๆที่ไปจริงๆจะขนไปเยอะกว่านี้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดงานเพื่อนๆมาหาไลของญาญ่าด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาด้วยความสุขราบรื่นดีใจมากยิ้มทำยังไงไม่ให้เขาจับโป๊ะได้จริงๆผมเก็บความลับไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วจะมีอาการที่ล้นเกินเกิดขึ้นในวันนั้นเขาก็คงไม่ได้คิดว่ามีอะไรแต่ว่าผมก็จะมีอาการนิดนึงทำไมถึงเลือกขอในทริปนี้ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆเราก็มีเวลาได้พักผ่อนได้เที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างที่อิตาลีเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่รู้สึกว่ามันโรแมนติกและมันก็เหมาะที่เราจะมอบโอกาสนี้ให้กับเขาเขาเหมาะสมกับสถานที่แบบนั้นเราก็อยากให้เขาอยู่ตรงนั้นอยากจะให้โมเมนต์บรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันมีพอยต์อะไรที่เป็นที่จดจำมีที่มามีความหมายอะไรไหมแบ็กนี่เรจิน่าจิโอวาน่าเป็นสถานที่เดิมในประวัติศาสตร์เป็นอ่างอาบน้ำของราชินีจิโอวาน่านั่นเองผมก็รู้สึกว่าการได้ไปขอเขาตรงนั้นเหมือนเราจะเป็นอ่างน้ำที่โอบอุ้มเขานี่คือความหมายของสถานที่ในความคิดของเราแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามจะอยู่ไทยหรือในร้านอาหารก็ตามถ้าคนมันรักกันจริงๆรู้สึกว่ามันใช่คนนี้ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขอเรียกว่ามอบหัวใจที่บริสุทธิ์ให้แก่กัน
ยังจำได้ไหมในวันนั้นวินาทีนั้นบอกเขาว่าอะไรผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยยิ้มผมเตรียมทุกอย่างไปหมดเลยเตรียมว่าผมจะพูดแบบนี้เรามีโอกาสได้ไปสถานที่ต่างๆที่เที่ยวในอิตาลีแล้วมันมีความหมายดีๆเกิดขึ้นผมก็แพลนในหัวแล้วว่าผมจะพูด1 2 3 4แล้วก็จะคุกเข่าหยิบแหวนออกมาแต่พอถึงเวลาจริงๆพูดอะไรก็ไม่รู้เลยบอกว่าเนี่ยคุยกับที่บ้านแล้วนะอะไรที่เป็นคำพรรณนาที่สวยงามหายหมดแต่ผมก็รู้สึกดีใจที่เราก็พูดอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ละครมันคือชีวิตจริงๆความรู้สึกแบบนี้มันไม่เหมือนในละครที่เราพูดว่าฉันรักเธอขอแต่งงานแล้วคุกเข่าไม่มีอะไรเหมือนเลยมันเป็นความตื่นเต้นประหม่าดีใจอะไรก็ไม่รู้ที่เราเข้าใจพี่หมากด้วยเหมือนกันว่าทำไมตอนที่เขาขอกับคินแล้วเขาถึงสวมผิดมือเห็นมีจังหวะร้องไห้ไม่ร้องไห้กรีดกราดกันอย่างเดียวโดยเฉพาะว่าที่คู่มั่นของผมหญิงเขากรีดกราดมีความสุขผมก็มีความสุขมากๆผมไม่ได้ร้องไห้คือมันตื้นตันมันดีใจครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีน้ำตาพอจะรู้ไหมว่าย่าเขาแอบจับโป๊ะเราได้นิดหนึ่งไหมผมว่าเขาน่าจะรู้ผมว่าผู้หญิงมีเซนส์พอดีเราลงไปว่ายน้ำกันในอ่างอาบน้ำแล้วขึ้นมาเปลี่ยนชุดพอขึ้นมาข้างบนเขาก็กำลังเปลี่ยนชุดแต่งหน้าเขาหันมาสามวิแป๊บเดียวผมใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วผมก็บอกที่รักเร็วเปลี่ยนชุดเพราะว่ามันจะใกล้เวลาที่ผมจะต้องนัดเพื่อนๆมาตรงนี้พระอาทิตย์จะต้องตกแสงจะต้องเป็นแบบนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีฝนตกวันนั้นแล้วผมก็ลกเขาก็คงคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแบบนี้ผมก็ดูลกๆตั้งแต่เช้าด้วยน้องก็คงจะจับได้เขาบอกว่าสวยรอทุกวันเลยใช่ครับเขาสวยทุกวันอยู่แล้วครับยิ้มสวยทุกวันไม่ไปอิตาลีก็สวยครับเขาทำเล็บไปด้วยแล้วผมก็ทำเล็บไปด้วยเหมือนกันแล้วประโยคที่เราเตรียมจะพูดกับเขาตั้งแต่แรกอันนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าเขาบอกว่ามีคำว่าแทร็กซึมอยู่ในนั้นอ๋อประโยคที่ผมพูดกับเขาตอนนั้นผมบอกว่าผมอยากจะแทรกซ้อนเขาไปอยู่ในชีวิตคุณความหมายของผมก็คือเราควรจะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจนผมพูดอะไรไม่รู้แล้วสิ่งที่เตรียมไปได้บอกเขาหรือยังที่ไม่ได้พูดในวันนั้นบอกแล้วครับหลังจากที่หายตื่นเต้นไปกินข้าวกันผมมีโอกาสได้บอกเขาอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหัวใจไม่ได้เต้นแรงก็ได้พูดแล้วครับน้องบอกจำไม่ได้ว่าตอบไปว่าอะไรกรี๊ดอย่างเดียวน้องบอกว่า yes of course ยิ้มแหวนมีความหมายอะไรไหมผมเป็นคนที่ชอบเครื่องประดับอยู่แล้วก็จะมีดีไซน์อะไรที่ผมชอบและคิดว่าเขาจะชอบก็ปรึกษาที่ร้านในความเป็นแหวนที่ผู้หญิงจะใส่แล้วเหมาะสมและสวยผมว่าก็เหมาะสมกับเขาเป็นแหวนที่สวยขนาดพอดีไหมจริงๆตัวเม็ดผมซื้อไว้นานแล้วครับเพราะรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกเราพร้อมแล้วก็พร้อมด้วยงานด้วยอะไรเรารู้สึกว่ายังไม่ใช่เวลาของมันจนมาถึงวันที่1มิถุนาถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้ขอน้องเห็นว่าเป็นร้านเพชรที่ประเทศฮ่องกงใช่ครับตัวเม็ดจากฮ่องกงแต่ตัวเรือนขึ้นที่ไทยทำไมหาถึงที่นู่นตอนนั้นผมพยายามหาเพชรชนิดนี้มันเป็นเพชรชนิดพิเศษก็คงไม่ได้พิเศษไปกว่าเพชรคนอื่นๆแต่ว่าเราแค่อินทรูกับเรื่องของจิวเวลรี่เฉยๆเราเลยอยากหาอะไรที่มันพิเศษกับคนพิเศษของเราเท่านั้นเองแล้วมีความพิเศษยังไงก็ไม่เป็นเพชรธรรมดาแล้วกันครับเดี๋ยวแฟนผมไปเดินที่ไหนแล้วโดนขโมยโดนกระชากหัวเราะไม่ใช่12กรัตนะครับยิ้มไม่ไหวๆคนก็โฟกัสเรื่องงานแต่งงานจริงๆพอกลับมาก็กลับมาทำงานก็มีคิดไว้ไหมแต่ยังไม่มีเวลามานั่งคุยจริงๆจังๆแต่ถามว่าคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่างานแต่ละคนก็ไปใช้ชีวิตอยู่ยุโรปกลับ
ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ยุโรปกลับมาก็ทำงานต่อต่างคนต่างทำงานกันหนักมากเลยเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้บอกจะทิ้งระยะไว้นานไหมไม่ได้ซีเรียสเรื่องระยะเวลาแต่ถือว่าเราก็ได้คุยกับที่บ้านทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็ทุกคนไม่ได้เร่งรัดหรืออะไรเลยเข้าใจแล้วก็ให้เราทั้งสองคนเป็นคนตัดสินใจเพราะมันเป็นอนาคตของเราสองคนไม่ใช่ปีนี้แน่ๆใช่ครับไม่ใช่ปีนี้แน่ๆทางผู้ใหญ่ได้หาฤกษ์อะไรไว้ไหมฤกษ์เดี๋ยวเราต้องดูอีกทีว่าจะเป็นปีไหนก่อนแล้วค่อยมาหาฤกษ์วันกันอีกทีหนึ่งสำหรับคู่เราอยากแต่งฤดูไหนจริงๆไม่ซีเรียสถ้าหนีหน้าฝนได้คงจะดียิ้มในอนาคตนะแล้วอยากแต่งที่ไหนอันนี้ไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยว่าจะจัดอะไรที่ไหนจะจัดแบบไหนด้วยตอนนี้ผมโฟกัสลูกพี่ผมที่หมากอย่างเราขอแต่งงานแล้วมั่นกันไว้ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับผมรู้สึกว่าเราผูกมัดกันมากขึ้นครับเรารู้สึกว่าเราคิดถึงเขามากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่อยากห่างกันอะไรแบบนี้ยิ่งตอนกลับมาแรกแรกโวยแบบว่าต่างคนต้องกลับมาทำงานแบบโอ้โหแต่เราก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่มั่นกันแต่งงานกันความรู้สึกของการเป็นเจ้าของมันมากขึ้นไหมไม่นะครับเท่าเดิมครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วต่อไปเราต้องจับมือเดินไปพร้อมๆกันเวลาจะตัดสินอะไรเวลาจะคิดอะไรคงต้องคุยกันต้องแชร์กันมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเป็นเหมือนกับคนละคนแต่พอเราต้องมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เป็นการเดินไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันทำไมถึงต้องเป็นคนนี้แหละที่เป็นคู่ชีวิตของเราผมว่าเรามีความคล้ายกันเยอะแล้วก็เรามีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองแล้วก็มีช่วงเวลาที่เราโหยหากันถ้าพูดภาษาสวยงามก็เหมือนกับว่าเราถูกสร้างมาให้เราอยู่ด้วยกันได้คู่กันอะไรแบบนี้บ้านที่สร้างใหม่เป็นเรือนหอเลยหรือเปล่าบ้านที่เพิ่งเสร็จเพิ่งขึ้นบ้านใหม่อันนี้ไม่ใช่เรือนหอแต่ว่าเป็นบ้านที่ผมสร้างอยู่เป็นบ้านของผมอยู่เองแล้วก็เป็นบ้านที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติมาจากขอนแก่นอยู่เพราะว่าบ้านเก่าก็คือเป็นบ้านที่เล็กมากเมื่อเทียบกับอะไรหลายๆอย่างเรื่องของใช้ที่เยอะขึ้นประมาณนี้ครับแล้วในส่วนของเรือนหอล่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ดูเป็นจริงเป็นจังว่าจะเลือกโลเคชั่นไหนจะอยู่ที่ไหนก็เอาสะดวกตอนนี้ก่อนทริปที่ไปนอร์เวย์เป็นยังไงบ้างไปหาพ่อตาจริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสไปอยู่กับเขาเพราะว่าปกติเวลาไปนอร์เวย์เวลาเจอคุณพ่อก็จะอยู่กันแบบครอบครัวปกติก็จะอยู่กับคุณแม่อะไรไปแต่พอเราได้ไปอยู่กับผู้ชายที่อยู่ด้วยกันสองคนกินข้าวเช้าด้วยกันออกไปไหนมาไหนด้วยกันมีเวลาที่ผู้ชายสองคนได้คุยคนหนึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งเป็นคนที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขาผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีอะไรจะได้คุยกันเปิดใจกันแม้กระทั่งการที่เขาได้สอนเราในหลายๆอย่างทั้งการใช้ชีวิตคู่อะไรแบบนี้มันก็เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสออกทริปกับเขาได้คุยกับคุณพ่อมากขึ้นจริงๆก็ได้คุยกันเปิดอกเลยครับหัวเราะพ่อตาฝากลูกสาวยังไงบ้างเขาไม่อะไรครับเขาก็แค่เป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ตแล้วก็เล่าเรื่องอะไรแบบนี้ให้ฟังแล้วเราบอกคุณพ่อเขายังไงบ้างคือเราไม่ได้รับฝากอะไรกันไม่ได้มีการมอบหมายว่าต้องทำอะไรอะไรแค่เราเหมือนคุยกันสัพเพเหระมองตากันเราก็รู้สึกแล้วว่าความหมายของเขาต้องการอะไรอะไรแบบนี้โดนแซวเรียกว่าพ่อตาเต็มปากผมก็รู้สึกมีความสุขนะยิ้มกับการเรียกว่าพ่อตามันจะได้ชินครับยิ้ม